ประเสริฐมั่นใจประสบการณ์ทักษิณมีประโยชน์ต่อปอทอชี้สดเข้าขอพรได้กำลังใจทำงานการเมืองประเสริฐชี้สอสอเพื่อไทยมีกำลังใจทำงานมากขึ้นได้ขอพรสงกรานต์ทักษิณมั่นใจประสบการณ์อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประโยชน์ต่อประเทศเมื่อวันที่16เมษายน2567นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปร่วมกิจกรรมสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่และมีรัฐมนตรีรวมถึงส.ส.พรรคเพื่อไทยจำนวนมากร่วมกิจกรรมทักษิณลั่นอดีตนายกต้องช่วยรัฐบาลรัฐมนตรีส.ส.ประชาชนแห่รถน้ำสงกรานต์เทียบนายประเสริฐกล่าวว่าการร่วมกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์กับนายทักษิณทำให้สมาชิกพรรคเพื่อไทยได้รับกำลังใจในการทำงานเพราะนายทักษิณเป็นผู้ใหญ่ที่คนพรรคเพื่อไทยเคารพรักเป็นธรรมดาเมื่อได้พรจากผู้ใหญ่ที่เคารพรักก็จะมีแรงมากยิ่งขึ้นนายประเสริฐกล่าวต่อว่ายิ่งได้ยินท่านบอกว่าตัวท่านเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่ยังรักบ้านเมืองเป็นห่วงบ้านเมืองก็ต้องมาช่วยกันยิ่งทำให้เราอยากทำงานให้ประชาชนได้สำเร็จมากยิ่งขึ้นตนก็หวังว่าจากประสบการณ์ของนายทักษิณที่เป็นนักสังเกตและอยู่ต่างประเทศมานานได้เห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆประสบการณ์เหล่านี้เชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศของเราได้มากขณะนี้เมื่อพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเรามีโอกาสได้พูดคุยฟังความคิดเห็นของนายทักษิณบ่อยครั้งก็จะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศนายประเสริฐกล่าวพิธีกรดังหนูแหม่มสุริวิภาเปิดอกเล่าปมในใจถูกตราหน้าเป็นแม่ที่ดีไม่ได้เผยวิธีรับมือเปลี่ยนคำดูถูกเป็นพลังบวกทุ่มเทความรักให้น้องแอลลี่อยากเฝ้าดูการเติบโตถ้าเอ่ยชื่อหนูแหม่มสุริวิภาเชื่อว่าหลายคนย่อมรู้จักกันเป็นอย่างดีในฐานะพิธีกรหญิงอารมณ์ดีเบอร์ต้นๆของวงการบันเทิงไทยที่มาพร้อมกับเสียงหัวเราะที่เป็นเอกลักษณ์ล่าสุดเจ้าตัวเปิดอกเล่าปมในใจเมื่อครั้งหนึ่งเคยโดนตราหน้าถึงการเลี้ยงลูกหลังจากที่เธอและสามีได้รับสมาชิกตัวน้อยน้องแอลลี่มาเป็นบุตรบุญธรรมโดยหนูแหม่มเล่าว่าเราเคยผิดหวังในเรื่องของการมีลูกในวัยที่เราควรจะมีลูกเราก็เอาเวลาไปทำงานพอถึงวัยที่เราพร้อมจะมีลูกทุกอย่างมันก็สายเกินไปเป็นเรื่องที่หนูแหม่มรู้สึกเสียใจกับเวลาที่มันล่วงเลยไปมากๆในขณะที่ปัจจุบันนี้น้องแอลลี่อายุ3ขวบกำลังน่ารักน่าชังสุดๆตั้งแต่ที่น้องได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวหลายคนเปลี่ยนไปเป็น FC น้องแล้วแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ทั้งคู่ต้องผ่านการดูถูกจากบางคนที่มองว่าคนอย่างเราจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้ดีได้และเป็นแม่ที่ดีได้จริงๆเหรอกลายเป็นคำถามที่ติดในใจมาตลอดแต่หนูแหม่มก็มีวิธีรับมือกับเรื่องนี้โดยบอกว่าเรากับพี่บ๊อบบี้แต่งงานกันมา30ปีพยายามมีลูกกันหลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จพอมีน้องเอลลี่เข้ามามันเหมือนเขาเข้ามาทำให้เรากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในบทบาทใหม่คือพ่อและแม่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันมาตลอดเรามีทุกอย่างครบหมดแล้วจึงอยากมอบความรักและการดูแลที่เรามีให้กับเขาได้เต็มที่อยากดูเขาเติบโตมาเป็นคนที่ดีและอ่อนโยนตอนนี้ยอมรับเลยว่ารักเขามากมากส่วนเรื่องการเลี้ยงลูกเราคิดว่าแต่ละบ้านมีวิธีการเลี้ยงที่แตกต่างกันออกไปเพราะเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันมีลักษณะเฉพาะของตนเองคนรอบข้างก็จะมีให้คำแนะนำบ้างบางคนก็มองว่าเราไม่น่าจะเลี้ยงเขาได้เขาตัดสินเราแบบนี้เลยเราเลยแค่คิดว่าเอาคำพวกนี้มาเปลี่ยนเป็นพลังบวกและดูแลเขาให้ดีที่สุดซึ่งตอนนี้พัฒนาการของน้องดีมากๆ
มาวันนี้รู้แล้วว่าเราอยากทำอะไรหรือมีฝันอะไรเราทำเลยค่ะอย่ารอก่อนที่จะสายเกินไปทิธาลั่นอาจเป็นสงกรานต์ครั้งสุดท้ายในฐานะส.ส.หวังชนะคดียุบก้าวไกลการเมืองพิธารดน้ำดำหัวผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่นลั่นอาจเป็นสงกรานต์ครั้งสุดท้ายในฐานะส.ส.หวังชนะคดียุบพรรคก้าวไกลบอกอีก3ปีข้างหน้าจะกลับมาในฐานะนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่15เมษายน2567นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยส.ส.พรรคก้าวไกลร่วมทำบุญและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่วัดกู่ประภาชัยตำบลบัวใหญ่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยมีประชาชนรับขวัญด้วยการผูกข้อมือผูกผ้าขาวม้ารอบเอวและคล้องพวงมาลัยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นช่วงหนึ่งนายพิธากล่าวกับพี่น้องประชาชนว่าตลอด3วันที่ตนได้ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์และพบปะพี่น้องชาวอีสานทั้งที่จอหนองคายอุดรธานีและขอนแก่นเป็นช่วงเวลาที่ตนมีความสุขมากแต่ต่อจากนี้เป็นต้นไปก็คงถึงเวลาที่ชีวิตทางการเมืองของผมจะเข้าสู่ช่วงเข้าได้เข้าเข็มจากคดียุบพรรคก้าวไกลที่กำลังดำเนินอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสิทธิ์ผมในการเป็นผู้แทนราษฎรเชื่อว่าคำวินิจฉัยจะออกมาไม่เกินหนึ่งเดือนต่อจากนี้และนี่อาจจะเป็นสงกรานต์ครั้งสุดท้ายของผมในฐานะผู้แทนราษฎรนายพิธากล่าวนายพิธากล่าวว่าในวัฒนธรรมอีสานการให้ขวัญและกำลังใจแก่กันเป็นสิ่งที่สำคัญมากตลอด3วันที่ผ่านมาตนขอขอบคุณพี่น้องชาวอีสานที่ร่วมให้ขวัญและกำลังใจตนและพรรคก้าวไกลอย่างเต็มเปี่ยมทั้งการผูกข้อมือการผูกผ้ารอบเอวการคล้องพวงมาลัยพรที่พระให้รวมถึงน้ำที่สาดเข้ามาตนขอรับไว้เป็นกำลังใจทั้งหมดนายพิธากล่าวต่อว่ากำลังใจเหล่านี้เปรียบเสมือนลมใต้ปีกที่คอยพยุงตนและพรรคก้าวไกลให้สู้ต่อไปอย่างเข้มแข็งในสถานการณ์ที่ยากลำบากอีกหนึ่งเดือนต่อจากนี้และหวังว่าพวกเราจะชนะเพื่อให้ครั้งต่อไปที่กลับมาหาพี่น้องประชาชนตนจะยังกลับมาในฐานะพรรคก้าวไกลและผู้แทนราษฎรเช่นเดิมและถ้าเป็นไปได้ในอีก3ปีข้างหน้าก็อาจจะกลับมาในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยด้วย